คู่มือการผลิตหนังสือเสียงระบบ DAISY รูปแบบ NCC Only ด้วยโปรแกรม OBI โดยสำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องการนำหนังสือออกให้เป็นหนังสือเสียงระบบ DAISY สำหรับการนำหนังสือออกหรือว่าการเอ็กซ์พอร์ตหนังสือให้ออกมาเป็นหนังสือเสียงในระบบ DAISY นั้นนะคะก็จะทำเมื่อเราทำโปรเจกต์ OBI ออกมาแบบสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะต้องทำให้โปรเจกต์นั้นอยู่ในรูปแบบของหนังสือเสียงที่เป็นระบบ DAISY ซึ่งขั้นตอนเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะเลือกเมนู Tool นะคะเลือกที่เมนู Tool จากนั้นนะคะเราจะไปเลือกที่ Export DAISY นะคะ Export as DAISY / EPUB นะคะหรือว่าเราจะใช้คีย์ลัดก็คือ Control บวกกับตัว E นะคะเราก็คลิกเลือก Export as DAISY นะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมามีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาดังรูปนะคะจากนั้นแล้วเราก็มาเลือกว่าเราต้องการจะexport โปรเจกต์ของเราให้ออกมาในเป็นรูปแบบของ DAISY 3หรือว่า DAISY 2.02 ให้เราเลือกนะคะในที่นี้เลือก DAISY 3นะคะจะเพราะว่าจะรองรับโปรแกรมการเล่นได้เยอะกว่า DAISY 2.02 ซึ่งเก่ากว่านั่นเองนะคะเมื่อเราติ๊กเลือกใส่เครื่องหมายถูกใน DAISY 3หัวข้อที่เราเลือกแล้วนะคะก็คลิกโอเคค่ะเมื่อโอเคนะคะเมื่อคลิกโอเคแล้วกดปุ่มโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหน้าต่างถัดมานะคะในส่วนนี้ก็จะมีส่วนของ Export Directory ก็คือสถานที่ที่เราจะจัดเก็บ DAISY นั่นเองนะคะซึ่งโปรแกรมก็จะเลือกให้เป็นที่เดียวกันกับที่เราจัดเก็บโปรเจกต์ที่เราทำเช่นกันนะคะก็คือใน DAISY document นั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้เราเลือกสถานที่ได้แล้วนะคะมาดูในส่วนนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ MP3 ก็ให้เราติ๊กถูกนะคะจะปรากฏเมื่อเราติ๊กถูกแล้วก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นให้เลือกเป็น MP3 แล้วก็มีบิตแรงค์ให้เราเลือกโดยค่าที่จะให้เราเลือกปกติแล้วจะอยู่ที่32ไปจนถึง128นะคะแต่ว่าค่ามาตรฐานของ DAISY จะอยู่ที่64ซึ่งโปรแกรมก็เลือกไว้ให้แล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กดโอเคเสร็จแล้วก็เมื่อเรากดโอเคแล้วโปรแกรมก็จะทำการบีบอัดให้ออกมาอยู่ในรูปของ DAISY ในขั้นตอนนี้ให้เรารอจนมันขึ้นว่าโปรเจกต์Export เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือโปรเจกต์ได้ทำการบีบอัดจนมันกลายมาเป็น DAISY ให้กับเราแล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็คือกดโอเคได้เลยนะคะเท่านี้ก็จะเรียบร้อยสำหรับการExport โปรเจกต์ออกมาให้เป็น DAISY นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดูโปรเจกต์ของเราได้ตามสถานที่ที่เราเลือกไว้นะคะว่าเราจัดเก็บไว้ที่ไดรฟ์อะไรยังไงเมื่อกี้นี้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือการเอ็กพอร์ตหนังสือให้ออกมาเป็น DAISY นั่นเองค่ะ